กระเบื้องยางหดตัวเกิดจากอะไรถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมแล้วก็ไทยไทยแลนด์อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกแล้วก็ตอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่แบบว่าหลายคนสงสัยกันเลยนะครับว่ากระเบื้องยางหดตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับสาเหตุแรกนะครับนั่นก็คือความชื้นนั่นเองครับความชื้นกระเบื้องยางดูดซึมความชื้นได้เมื่อความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นกระเบื้องยางจะดูดซึมความชื้นเข้าไปทำให้กระเบื้องยางหดตัวและเมื่อความชื้นในอากาศลดลงกระเบื้องยางก็จะคายความชื้นออกมาทำให้กระเบื้องยางขยายตัวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คืออย่างที่สองนั่นคือเรื่องอุณหภูมินั่นเองครับอุณหภูมิกระเบื้องยางทำมาจากพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงมีอุณหภูมิสูงขึ้นพลาสติกจะขยายตัวและเมื่ออุณหภูมิลดลงพลาสติกก็จะหดตัวด้วยดังนั้นหากอุณหภูมิของพื้นผิวที่ปูกระเบื้องยางเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระเบื้องยางก็จะหดตัวหรือขยายตัวไปตามนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นคุณภาพของกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางคุณภาพดีจะมีอัตราการหดตัวที่น้อยกว่ากระเบื้องยางที่มีคุณภาพต่ำแล้วก็2นะครับคือวิธีปูกระเบื้องยางหากปูกระเบื้องยางโดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องยางก็จะหดตัวได้ง่ายนะครับโอเคนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้สาเหตุกันแล้วใช่ไหมครับว่ากระเบื้องยางอ่ะมันหดตัวเพราะอะไรแต่ก็ยังมีวิธีแก้นะครับแต่คนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีแก้มันคืออะไรกันงั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้นะครับอย่างแรกนะครับควรรื้อกระเบื้องยางและปูใหม่นะครับเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดแล้วแต่อาจจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลานิดหน่อยนะครับอย่างที่2ก็คือใช้เทปสีนะครับในการเก็บตะเข็บที่หดโดยเลือกสีที่ใกล้เคียงกับกระเบื้องยางมากที่สุดนะครับอย่างที่3ก็คือทาเคลือบแว็กนั่นเองครับการทาเคลือบแว็กทับกระเบื้องยางนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระเบื้องยางหดตัวได้บ้างนะครับเป็นไงล่ะครับวิธีแก้ที่ผมแนะนำไปท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดนะครับกังวลเกี่ยวกับเรื่องกระเบื้องยางหดตัวก็สามารถเอาวิธีที่ผมแนะนำไปปรับใช้ได้นะครับและถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้ากระเบื้องยางหรือแว็กหรือจะเป็นกาวปูกระเบื้องยางนะครับพวกเราก็มีนะครับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่@ไลน์ไทยไทยแลนด์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ